ีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รสลินดิษฐบรรจงและนี่คือรายการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนรายการที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้และสนุกไปกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนโดยศูนย์ภาษาร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีภาษาไทยนั้นมีเอกลักษณ์ในการใช้ภาษาซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานและหนึ่งในเอกลักษณ์ไทยที่ชนชาติไทยภาคภูมิใจนั่นคือสำนวนไทยซึ่งบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมและสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะวันนี้จะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในสมัยสุโขทัยนะคะเราจะไปดูสำนวนไทยที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักฐานการใช้ภาษาที่เก่าแก่ชิ้นหนึ่งของไทยเราจะไปดูกันนะคะว่าเวลากว่า700ปีนั้นสำนวนไทยของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดบ้างและสำนวนไทยที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนั้นมีมากน้อยเพียงใดโดยศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจะเป็นเอกสารทางราชการที่ตกทอดมาถึงอนุชนรุ่นหลังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครได้กล่าวถึงศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงว่าจัดเป็นวรรณคดีที่ควรค่าแก่การศึกษาที่สุดคนไทยทุกคนควรอ่านศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งประดุจเดียวกับที่ฝรั่งนับถือกันว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นยอดของวรรณคดีที่ทุกคนต้องอ่านสำนวนไทยที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีสำนวนใดบ้างและสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตและสภาพบ้านเมืองของสุโขทัยอย่างไรและในด้านใดตามไปชมกันเลยค่ะขุนสำชนหัวซ้ายขุนสำชนขับมาหัวขวาขุนสำชนเกลื่อนเข้าไพร่ฟ้าหน้าใสไพร่ฟ้าหน้าใสหมายถึงไพร่พลประชาชนช้างขอลูกเมียเยียข้าวไพร่ฟ้าข้าไทยป่าหมากป่าพลูพ่อเชื้อมันไพร่ฟ้าข้าไทยหมายถึงประชาชนพลเมืองบริวารปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่นไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความไพร่ฟ้าหน้าปกหมายถึงเดือดร้อนมีทุกข์จึงแล่งความแก่ขาด้วยซื่อบอกเข้าผู้ลักมักผู้ซ่อนเห็นข้าวท่านบอกใครพีนเห็นสินท่านบอกใครเดือดบอกเข้าผู้ลักมักผู้ซ่อนหมายถึงยุติธรรมไม่ลำเอียงกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจักกล่าวถึงเจ้าถึงขุนเจ็บท้องข้องใจหมายถึงมีปัญหาเดือดร้อนให้ฝูงถ้วยลูกเจ้าลูกขุนฝูงถ้วยถือบ้านถือเมืองครั้นวันเดือนดับเดือนเต็มท่านแต่งช้างเผือกถือบ้านถือเมืองหมายถึงสั่งราชการปกครองสำนวนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเมืองการปกครองในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงว่าพระองค์ทรงเป็นนักปกครองที่ดีเยี่ยมพระองค์ทรงใกล้ชิดกับเหล่าประสบนิกรและสามารถปกครองราษฎรให้มีแต่ความสุขสงบร่มเย็นเมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบอกเอาจะกอบสำนวนในน้ำมีปลาในนามีข้าวหมายถึงอุดมสมบูรณ์เจ้าเมืองบอกเอาจะกอบในไพร่ลูท่างเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายสำนวนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายหมายถึงค้าขายต่างถิ่นสำนวนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงว่าเป็นเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารราษฎรค้าขายได้อย่างเสรีไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนียาย่ายภายจะแจ้นกูบ่หนีกูขี่ช้างเบกพลกูขับเข้าก่อนพ่อกูหนียาย่ายภายจะแจ้นหมายถึงหนีกระจัดกระจายแยกย้ายกันไปกูไปตีหนังวังช้างได้กูเอามาแก่พ่อกูกูไปท่อบ้านท่อเมืองได้ช้างได้งวงตีหนังวังช้างหมายถึงจับช้างโดยวิธีล้อมและใช้บ่วงบาดคล้อง
ไพร่ฟ้าลูกเจ้าลูกขุนผีแลผิดแผกแสกว้างกันสวนดูแท้แล้ผิดแผกแสกว้างกันหมายถึงแตกแยกความคิดกันความคิดเห็นไม่ตรงกันผิดใจกันทะเลาะเบาะแว้งกันลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้ล้มหายตายกว่าเย่าเรือนพ่อเชื้อเสื้อคำมันล้มหายตายกว่าหมายถึงตายจากไปคนใดขี่ช้างมาหาพาเมืองมาสู่ช่วยเหนือเฟื้อกู้มันบ่มีช้างบ่มีม้าช่วยเหนือเฟื้อกู้หมายถึงช่วยเหลือเกื้อกูลมีถิ่นฐานมีบ้านใหญ่บ้านเล็กมีป่าม่วงมีป่าขามดูงามดังแกล้งดูงามดังแกล้งหมายถึงงามดังตั้งใจสุโขทัยนี้แลไหว้ดีพลีถูกเมืองนี้เที่ยงเมืองนี้ดีไหว้ดีพลีถูกหมายถึงสักการะบูชาแต่คนอันมีในเมืองไทยด้วยรู้ด้วยหลวกด้วยแกล้วด้วยหารด้วยรู้ด้วยหลวกหมายถึงด้วยความฉลาดหลักแหลมอาจปราบฝูงข้าศึกมีเมืองกว้างช้างหลายปราบเบื้องตะวันออกเมืองกว้างช้างหลายหมายถึงเมืองกว้างใหญ่มีอำนาจมากสำนวนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และสภาพบ้านเมืองในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงว่าในสมัยนี้ประชาชนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขประชาชนในเมืองนับถือศาสนาพุทธมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตคนในเมืองสุโขทัยมีเมตตาธรรมเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันอาณาเขตเมืองสุโขทัยกว้างใหญ่ไพศาลคนในเมืองใช้ชีวิตกันอย่างสุขสบายแม้ว่าจะมีสงครามอยู่บ่อยครั้งเกิดการพัดพรากแยกย้ายตายจากกันไปแต่ผู้คนก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขสงบสำนวนไทยที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่1เกิดการสูญสับไปคงเหลือใช้จนถึงปัจจุบันเพียง5สำนวนและใน5สำนวนนี้มีสำนวนที่คงรูปและมีความหมายคงเดิมเพียง1สำนวนคือในน้ำมีปลาในนามีข้าวสำนวนที่เหลืออีก4สำนวนเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายจำแนกออกได้เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านคำศัพท์และการเปลี่ยนแปลงด้านความหมายการเปลี่ยนแปลงด้านคำศัพท์ปรากฏ2ลักษณะคือการสูญศัพท์และการเปลี่ยนแปลงศัพท์การสูญศัพท์คือแต่เดิมเคยมีคำศัพท์ใช้ในภาษาแต่ต่อมาคำนี้ได้หายไปด้วยเหตุผลต่างๆเช่นคำศัพท์ใหม่ความคิดใหม่ได้สูญหายไปจากสังคมหรือมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นและมาแทนที่คำศัพท์เดิมสำนวนที่ปรากฏการสูญสับได้แก่สำนวนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ไพร่ฟ้าหน้าใส 2. ไพร่ฟ้าฆ่าไทย 3. ผิดแผกแสกว้างกัน 4. บอกเข้าผู้ลักมักผู้ซ่อน 5. ไพร่ฟ้าหน้าปก 6. จูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย 7. ดูงามดังแกล้ง 8. เจ็บท้องข้องใจ9ด้วยรู้ด้วยหลวก10เมืองกว้างช้างหลาย11หนีย่าย่ายภายจะแจ้น12ตีหนังวังช้างการเปลี่ยนแปลงศัพท์คือการที่คำศัพท์เปลี่ยนแปลงไปจากรูปศัพท์เดิมพบการเปลี่ยนแปลงรูปคำศัพท์จากคำศัพท์เดิมเป็นคำศัพท์ใหม่ดังนี้ล้มหายตายกว่าเปลี่ยนเป็นล้มหายตายจากช่วยเหนือเฟื้อกู้เปลี่ยนเป็นช่วยเหลือเกื้อกูลไหว้ดีพลีถูกเปลี่ยนเป็นเส้นดีพลีถูกถือบ้านถือเมืองเปลี่ยนเป็นกินบ้านกินเมืองการเปลี่ยนแปลงด้านความหมายคือการเปลี่ยนแปลงความหมายจากความหมายเดิมเป็นความหมายของสำนวนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่เรียกว่าความหมายย้ายที่ไหว้ดีพลีถูกความหมายเดิมหมายถึงสักการะบูชาปัจจุบันใช้ว่าเส้นดีพลีถูกมีความหมายใหม่ว่าติดสินบนสำนวนถือบ้านถือเมืองความหมายเดิมหมายถึงสั่งราชการปกครองความหมายในปัจจุบันใช้ว่ากินบ้านกินเมืองหมายถึงตื่นสายมากหรือช่อราษฎร์บังหลวง
สำนวนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในการใช้ภาษาที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานอันแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การรักษาและสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไปติดตามรับชมรายการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รสลินดิษฐบรรจงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ